ตอนนี้จะเป็นพันพม่าแล้วค่ะเป็นพันพม่าแล้วแต่สมัยสงครามโลกแต่มันทำคุชชี่ไม่ได้แล้วนะคะมันนุ่มแต่ทำคุชชี่ไม่ได้มันไม่หนีคือสมัยสงครามโลกนี่ญี่ปุ่นเขามาปลูกไว้ก็เลยเขาก็ปลูกกันเรื่อยมาเป็นข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นตอนนี้เป็นพันพม่าแล้วจะทำซูชิไม่ได้ทำซูชิไม่ได้มันคือประมาณนี้แบบว่าข้าวแบบน้องไทยเป็นมะลิอะไรเงี้ยใช่เป็นมะลิกันเท่าไอ้อันนี้จะเป็นมะลิมะพม่าเลยค่ะมะลิพม่าเฉยโปช่วยช่วยช่างช่วยช่วยโปช่วยช่วยโปช่วยโปโอเคช่วยโปนะคะเป็นข้าวหอมมะลิพม่านะคะช่วยเป็นหมูให้ดูนะคะว่าจะเหนียวนุ่มอย่างที่พี่เขาพูดหรือเปล่านะคะช่วยโปช่วยโปข้าวหนึ่งสวนน้ำสองสวนข้าวต้มข้าวต้มปกติอย่างที่เราต้มนี่แหละค่ะแต่มันก็ดูมันจะยืดตัวยาวจะยืดตัวมาเจอเม็ดข้าวแล้วก็ตกใจว่าเป็นไปได้ยังไงวันนี้พี่ไม่ได้เอามาใช่ใช่วันนี้ไม่ได้เอาตัวยางมาเขาบอกว่าปลูกแล้วมันจะยืดนี่ก็คือข้าวพม่านะครับที่เราซื้อมาจากสังขะนะครับที่แม่ค้าเขาบอกชื่อโชยโปนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขาถ้าจำไม่ผิดก็ชื่อเพอร์พาวซานนะครับเป็นข้าวที่เคยได้รับรางวัลนะครับจากการประกวดโดยสถาบันศิลปะการทำอาหารของอเมริกาแห่งหนึ่งที่ประเทศเวียดนามในปี54นะครับเขาให้ตัวนี้เป็นชนะเลิศนะครับเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกปี54นะครับก็ได้แชมป์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วอันนี้มันจะเป็นข้าวที่สมัยสงครามโลกนะครับก็ญี่ปุ่นเขาก็มาปลูกแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นข้าวของพม่าไปนะครับเป็นข้าวของท้องถิ่นไปแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างจากข้าวญี่ปุ่นครับคือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเม็ดแบบนี้แหละแต่ว่าพอหุงแล้วมันจะมียางนะครับมันก็จะเกาะกันเป็นก้อนนะครับเอาไปทำซูชิเป็นอะไรได้มันก็จะเกาะเป็นก้อนนะครับมียางเหนียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยครับของพม่าเนี่ยเวลาหุงแล้วมันก็จะไม่เกาะเป็นก้อนแต่ว่าคุณลักษณะเด่นของเขาก็คือพอหุงแล้วเนี่ยจากเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะยืดเขาบอกว่ามันยืดนะครับผมก็ไม่เคยเห็นกันก็จะลองหุงดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าหุงเสร็จแล้วเนี่ยข้าวพม่าเนี่ยมันจะหุงแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงกินแล้วมันจะอร่อยไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะทำการหุงข้าวหอมพม่านะคะสัดส่วนที่แม่ค้าบอกมาก็คือข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะคะเดี๋ยวเราแกะตวงนะคะนี่ถ้วยตวงของเรานะคะมีแค่6มองไม่เห็นตัวเลขนะคะเดี๋ยวพลิกออกหน่อยนึงเราใช้ปริมาณที่300นะคะ300ตัวเลขไม่เห็นนะคะประมาณ300 ml นะคะเท่านี้นะคะใส่หม้อเลยเดี๋ยวเราไปซาวข้าวก่อนนะคะเราทำการซาวข้าวร้อยนะคะเราก็จะตวงน้ำใส่นะคะข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะคะสามร้อยมลนะคะ
สองก็น้ำเยอะเหมือนกันนะคะมากกว่าปกติประมาณครึ่งเท่านะคะโอเคเราไปเสียบหม้อนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยชมนะคะถ้าข้าวดีดแล้วมาดูว่าเม็ดข้าวจะยืดแล้วก็สวยเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะคะข้าวตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหูออกมาเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับมันจะเหนียวๆหน่อยนะครับแต่มันยืดออกมายาวกว่าตอนแรกนะครับนี่นะจากเม็ดคือสั้นป้อมๆสั้นๆนะครับยืดออกมาได้จริงๆนะฮะไปดูชัดนี่นะครับมันจะยืดจากเม็ดเนี่ยนะครับสั้นๆนะครับยืดออกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับจะลองชิมดูนะครับเหมือนกับข้าวหอมบ้านเราเนี่ยแหละครับไม่มียางนะครับทำแบบนี้ทำซูชิไม่ได้อย่างที่เขาว่าแหละครับแต่กลิ่นของไทยจะหอมกว่าเนาะกลิ่นของหอมมะลิไทยจะหอมกว่าของเราจะหอมกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าก็แปลกดีนิ่มแล้วก็แปลกดีนะครับเพราะว่ามันยืดได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับข้าวจากเม็ดเล็กๆนะครับ